ครับมาปิดท้ายที่ภาพของเศรษฐกิจในภาพใหญ่กันบ้างครับอย่างเมื่อวานนี้เองทาง World Bank นี่เพิ่งมันจะมีการปรับลดคาดการ GDP ไทยปีนี้ลงนะครับคือก่อนหน้านี้มองไว้ 3.9% ก็ปรับลดลงมาเหลือ 3.8% อันนี้อ่านได้ต่อด้วยในกรุงเทพธุรกิจอีกหนึ่งสถาบันคือธนาคารกรุงไทยนะครับก็ประเมินนะครับว่าปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตได้ 4.1% ปัจจัยขับเคลื่อนหลักๆนะครับก็คือเรื่องของการลงทุนภาครัฐและก็ภาคเอกชนส่วนปัจจัยเสี่ยงสำคัญนะครับอยู่ที่ต่างประเทศโดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนครับเรื่องนี้ครับทางผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสสายงาน Global Business Development and Strategy ธนาคารกรุงไทยดร.พัชรพจน์นะครับนันทามาศระบุนะครับว่าคาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะเติบโต 4.1% ก็ถือว่าชะลอตัวลงเล็กน้อยจากปีก่อนนะครับที่เติบโต 4.3% โดยมองว่าการส่งออกนะครับจะเติบโต 4%ลดลงจากปีก่อนที่ 7% การท่องเที่ยวก็ลดลงเหมือนกันนะครับปีก่อน 7.5% ลงมาเหลือ 4.5% ดังนั้นครับปัจจัยขับเคลื่อนหลักๆนะครับที่จะมาหนุนเศรษฐกิจไทยปีนี้เนี่ยจะไม่ใช่เรื่องของการส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวเหมือนปีที่แล้วนะครับแต่จะเป็นเรื่องของการลงทุนภาครัฐกับภาคเอกชนที่น่าจะเร่งตัวขึ้นในช่วงหลังของปีนี้จากการเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐรวมทั้งโครงการ EECนอกจากนี้ครับมาตรการดูแลเศรษฐกิจฐานรากของภาครัฐก็น่าจะทำให้กำลังซื้อของภาคครัวเรือนมากขึ้นส่วนปัจจัยเสี่ยงสำคัญนะครับที่ต้องติดตามนะครับคือเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่อาจจะมีความเสี่ยงรุนแรงมากกว่านี้รวมทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนด้วยที่มีการประเมินกันนะครับว่าภาคการผลิตของจีนน่าจะชะลอตัวถึงไตรมาส1ปี2019เป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเติบโตของภาคการส่งออกและก็การท่องเที่ยวของไทยครับสำหรับภายนอกนะครับในปีนี้นอกจากเรื่องสงครามการค้าแล้วเนี่ยเราก็มองว่าปัจจัยเรื่องของ Brexit นะครับก็คือจะเป็นความเสี่ยงสำคัญในช่วงไตรมาส1นะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ความไม่แน่นอนตรงนี้ก็เริ่มทำให้เศรษฐกิจของประเทศอังกฤษเองแล้วก็ยุโรปเนี่ยมีความชะลอลงบ้างนะครับผลกระทบหลักณปัจจุบันน่าจะอยู่ในเรื่องของตลาดการเงินนะครับที่อย่างน้อยในช่วงของเดือนมีนาคมเนี่ยมีประเด็นความเสี่ยงค่อนข้างมากนะครับทั้งเรื่องของ Brexit เองแล้วก็เรื่องของการเจรจาสงครามการค้าเองเนี่ยจะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญสำหรับเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับ